Thai PBS Podcast. View the world via the voice. จะก็กังวลว่าทำไมลูกจะไม่รู้ตัวตนจะก็มองย้อนกลับไปเมื่อตอนที่จะเริ่มที่จะทำโฮมสคูลตอนนั้นจะรู้สึกว่าจะทำโฮมสคูลเพราะว่าจะอยากให้ลูกค้นหาตัวตนได้เร็วอยากให้ลูกเรียนรู้ด้วยตนเองแต่พอณจุดที่เราทำโฮมสคูลมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่น้ำเหนือเข้าอนุบาลตั้งแต่เริ่มต้นชั้นอนุบาลจนมาถึงจุดนี้ลูกเราก็เป็นเด็กธรรมดาคนนึงเลยห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเราทราบกันดีแล้วว่าในยุคปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวค่ะระบบการศึกษารูปแบบการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นไปด้วยเช่นกันนะคะในรูปแบบการศึกษานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเป็นรูปแบบเวิร์กช็อปอะไรต่างๆที่เปิดกว้างให้เด็กๆให้ลูกๆของเราได้เข้าไปลองลงมือทำได้เข้าไปศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญเลยค่ะรูปแบบการศึกษาที่เปิดกว้างมากขึ้นทำให้มีลักษณะการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้ทั้งการเรียนจากตัวบุคคลเรียนรู้ทั้งจากการลงมือทำเรียนรู้จากพื้นที่ออนไลน์หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของตัวผู้เรียนหรือเด็กๆเรานี่แหละค่ะได้จริงเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกับหลายๆครอบครัวค่ะ4ครอบครัวบ้านเรียนที่ชวนกันมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเด็กๆในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาเขาทำอะไรกันบ้างที่ยกมา2ช่วงชั้นเลยเพราะว่าในระดับประถมศึกษากับมัธยมศึกษาทั้งม.ต้นม.ปลายนะคะเราใช้หลักสูตรแกนกลางในการจัดการวางแผนการเรียนรู้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เลยน่าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเพียงแต่อาจจะมีการอัพเลเวลไปตามช่วงอายุการเติบโตของผู้เรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปลองฟังกันดูว่าใน4ครอบครัวที่เราชวนมาคุยกันวันนี้นะคะบ้านเรียนลูกแก้วมังกรบ้านเรียนปวิรสาดาวหางบ้านเรียนฟาร์มมะเฟืองนะคะรวมถึงบ้านเรียนน้ำเหนือทิวผาเขาจัดการกิจกรรมจัดการเรียนรู้กันอย่างไรนะคะพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่เก๋นะคะแม่เก๋ทำบ้านเรียนอยู่ที่ชลบุรีค่ะสังกัดสำนักงานเขตสพป.ชลบุรีเขต1นะคะแม่เก๋ทำบ้านเรียนให้กับเด็กๆลูกๆ2คนนะคะคนโตชื่อน้องลูกแก้วปัจจุบันนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องมังกรตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในช่วงเวลาที่เด็กๆอยู่ชั้นประถมนะคะช่วงตั้งแต่ป.1ถึงป.6เนี่ยแม่เก๋ก็พยายามที่จะบาลานซ์ทั้งเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของวิชาการเพราะว่าแม่เก๋ไม่ทราบอนาคตข้างหน้าว่าเด็กๆเนี่ยจะเดินทางไปในทางโฮมสคูลต่อไหมหรือว่าจะไปในแนวทางวิชาการก็คือเข้าโรงเรียนนะคะแม่เก๋ก็เลยใช้วิธีการบาลานซ์กันก็คือให้เขาเนี่ยเรียนแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพาร์ทหนึ่งก็คือพาไปศึกษาทัศนศึกษาโลกกว้างนะคะในส่วนของวิชาการเนี่ยแม่เก๋ก็ให้เขาไปสอบ RT NT อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พาไปแข่งขันประกวดศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนในเด็กๆที่เด็กๆในโรงเรียนปกติเขานิยมไปสอบแข่งขันกันนะคะใจหนึ่งแม่เก๋คิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่จะให้เด็กๆได้เข้าสู่ในภาวะที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นบ้างเขาจะได้รู้ในเรื่องของวิถีแพ้วิถีชนะแล้วก็การเตรียมตัวที่จะเข้าไปในสู่สังคมที่จะต้องมีการแข่งขันเงี้ยค่ะและจากนั้นแม่เก๋ก็ให้เขาเข้าไปเรียนร่วมในโรงเรียนเพื่อที่จะได้ให้เขาไปศึกษาว่าเด็กๆในโรงเรียนเขาเรียนกันยังไงมีวิถีชีวิตยังไงเด็กในโรงเรียนกัดถุงนมได้แต่ลูกแม่เก๋กัดไม่ได้แต่เราก็ยืนดูด้วยความที่แบบอ่ะดูซิว่าเขาจะทำยังไงสุดท้ายเพื่อนๆก็มาช่วยกันแล้วเขาก็กัดถุงนมได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามองว่าทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรามองในแง่บวกไว้ในแง่ลบน่ะทุกคนมองไ
แต่ว่าในแง่บวกนี่สิคนที่มองในแง่บวกได้เนี่ยเขาถือเป็นคนที่ได้เปรียบเนาะในวิถีชีวิตในโลกปัจจุบันและแล้วแม่กี่ก็ได้พาเขาไปเข้าค่ายด้วยมองว่าถ้าในวันหนึ่งวันใดที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ที่เขาออกไปโลกภายนอกตอนช่วงอายุประมาณช่วงประถม9 ขวบ 10 ขวบอะค่ะก็พาเขาไปเข้าค่าย40 กว่าวันเขาก็อยู่ได้อันนั้นทําให้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราปูพื้นฐานมาตั้งแต่เขาอายุน้อยๆให้เขาได้เรียนรู้ที่จะฮีลใจตัวเองได้และฮีลใจคนอื่นได้ให้เขาได้เรียนรู้ในการที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ข้างหน้าได้เนี่ยมันอาจจะมีบ้างแหละที่มันเฟลแต่เขารู้ว่าเวลาเขาเฟลเนี่ยความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะต้องกลับมาหาแล้วก็มาเพิ่มแล้วก็กลับไปสู่โลกของเขาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือแนวทางในวิถีบ้านเรียนที่ลูกแก้วมังกรได้ทำอยู่ค่ะส่วนในเรื่องของทักษะชีวิตที่ครอบครัวให้นะคะแม่เก๋ปูพื้นในเรื่องของการอ่านเพราะว่าแม่เก๋มองว่าเหมือนลูกปูกับแม่ปูเนาะถ้าแม่ปูทำยังไงลูกปูก็ทำตามพ่อแม่รักการอ่านลูกไม่มีทางที่จะไปไกลจากตรงนั้นได้เพราะว่าตื่นมาเนี่ยเขาก็เจอละพ่อนั่งอ่านหนังสือแม่นั่งอ่านหนังสือแล้วเราก็จะมีมุมหนังสือให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เล็กๆนะตั้งแต่จําความได้อะเขาก็นั่งอ่านหนังสือรู้ไม่รู้เขาก็อ่านจนกระทั่งถึงทุกวันเนี้ยเขาก็เป็นเด็กที่รักการอ่านเรื่อยๆมามันทําให้เขาสามารถที่จะเข้าไปสู่องค์ความรู้ที่เขาอยากจะรู้จักอยากจะเรียนรู้เพราะว่าเขามีพื้นฐานตรงนี้มาแล้วใช่ไหมคะส่วนในเรื่องของทักษะภาษาต่างประเทศเนี่ยเมื่อถึงเวลาวัยเหมาะสมคือภาษาอังกฤษเนี่ยแม่เก๋ไม่ได้เร่งรัดรู้สึกได้ว่าในเมื่อบ้านเราอ่ะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานเป็นภาษาหลักเพราะฉะนั้นมันก็ลําบากใจที่เขาจะต้องมานั่งพูดภาษาอังกฤษโดยที่เราก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็งูปลาใช่ไหมแต่เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมที่เขาอยากจะฟังอนิเมะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเขาอยากจะติดต่อกับนักฟุตบอลโปรตุเกสอย่างเงี้ยเขาก็ไปค้นคว้าหาเรียนภาษากันเองซึ่งตรงเนี้ยบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาสนใจอ่ะองค์ความรู้มันจะมาเององค์มันจะมากับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของทักษะชีวิตในการที่จะท่องโลกกว้างถ้ามีเวลาก็จะพาออกไปพบเจอผู้คนหลากหลายต่างจังหวัดบ้างไปกินอาหารที่แปลกๆอ่ะไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เคยอยู่ทำให้เขารับรู้ว่าในโลกใบนี้แม้แค่ประเทศไทยนะหรือแค่ต่างอำเภอเนี่ยหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปทำให้เขารับรู้ได้ว่าเขาต้องปรับตัวนะเวลาที่เขาไปอยู่ตรงนั้นยืดหยุ่นได้มากน้อยแค่ไหนเจอผู้คนหลากหลายคนใจดีบ้างคนใจร้ายบ้างแต่ให้เชื่อเถอะว่าทุกๆอย่างมันเป็นองค์ความรู้สำหรับเราเพื่อจะเติบโตขึ้นไปในอีกสเต็ปหนึ่งสวัสดีค่ะแม่โอนะคะโสภินไกรแก้วค่ะผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนฟาร์มมะเฟืองนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2ค่ะสำหรับบ้านเรียนฟาร์มมะเฟืองก็มีนักเรียนอยู่2ท่านนะคะก็คือน้องมะเฟืองอยู่ชั้นป .2 ค่ะแล้วก็พี่ฟาร์มอยู่ป .5 นะคะทำโฮมสคูลเข้ามาได้เป็นปีที่5แล้วค่ะจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์นะคะเขียนแผนแบบกลุ่มประสบการณ์จะเน้นความทักษะการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยค่ะทักษะการใช้ชีวิตเป็นสําคัญค่ะก็คืออิงความสนใจของน้องส่วนหนึ่งและก็ความมุ่งหวังที่ครอบครัวต้องการด้วยส่วนหนึ่งค่ะก็คือจัดกลุ่มประสบการณ์เป็น4 กลุ่มก็คือความรู้เกี่ยวกับตัวเองดูแลตัวเองได้สุขอนามัยการเข้าสังคมการพบปะผู้คนอะไรเงี้ยค่ะความถนัดความสนใจก็แบ่งเป็นการเรียนดนตรีและกีฬานะคะโดยจะเน้นเรื่องของกีฬาเป็นพิเศษก็คือจากกีฬาจักรยานระยะไกลค่ะก็คือน้องก็จะได้เข้าร่วมการปั่นจักรยานกับกลุ่มจักรยานตรังแล้วก็ปั่นกับคุณพ่อก็คือเป็นอันนี้เป็นระยะทางที่ใกล้ขึ้นมาหน่อยก็ประมาณ10 กิโลหรือว่า20 กิโลค่ะก็ปั่นแถวแถวบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ1 ครั้งค่ะแล้วก็ที่เข้ากับกลุ่มเนี่ยก็จะมีเดือนละครั้งก็จะมีการจัดแล้วก็ได้เข้าบ้างค่ะระยะทางที่น้องปั่นได้ไกลสุดนี่ก็ประมาณ60 กิโลนะคะนอกจากนั้นก็มีทักษะเรื่องอาชีพเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังด้วยแล้วก็มันเรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
ก็จะแบ่งเป็นพวกงานบ้านงานการทําอาหารการทําขนมหวานทําอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาหารไทยอย่างเช่นเขาชอบขนมหวานอะไรเงี้ยค่ะก็เขาชอบลอดช่องมันก็มีลอดช่อง2 ประเภทลอดช่องเส้นสีเขียวลอดช่องเส้นใสๆซึ่งมันใช้แป้งไม่เหมือนกันปู่กับย่าซึ่งมีความสามารถในการทําขนมหวานอะไรประมาณนี้เขาก็จะสอนว่าโอเคเรามาลองทํากันครั้งแรกมันอาจจะไม่ดีครั้งต่อไปมันก็ค่อยๆดีขึ้นเหมือนแบบมันก็คือการเรียนรู้ตลอดนะคะต่อให้แบบว่าครั้งที่แล้วมันดีครั้งหน้าทํามามันไม่ดีเราก็มาสังเกตกันว่าเอ้ยเพราะว่าอะไรมันถึงไม่ดีนะรอบเนี้ยมันอาจจะแบบใส่น้ําปูนเยอะไปอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็ได้เรียนรู้จากกระบวนการตรงนี้ค่ะนอกจากนั้นก็มีงานเกษตรซึ่งที่บ้านเนี่ยจะทําเกษตรแบบยั่งยืนนะคะก็คือทําแบบอินทรีย์กึ่งอินทรีย์เงี้ยค่ะก็คือเด็กก็ได้เรียนรู้ด้วยการแบบว่าพ่อแม่ทําให้ดูเอาไปเก็บมากินของที่ลูกชอบอะไรบ้างเอามาปลูกแล้วก็เก็บเอามาทําอาหารค่ะแล้วก็มีช่วงปีนี้นะคะน้องก็คือมีความสนใจอยากจะเลี้ยงไก่ไข่เพราะว่าเขาชอบกินไข่ไม่ชอบโปรตีนแบบอื่นๆนะคะก็คือชอบกินไข่เขาก็เลยอยากจะเลี้ยงเราก็เลยมาคุยกันว่าโอเคเราจะทํายังไงถ้าจะมีไก่เราต้องทําอะไรบ้างวางแผนจะเลี้ยงกี่ตัวแล้วจะต้องคำนวณโรงทำโรงไก่เนี่ยเลี้ยงไก่ยังไงบ้างพ่อจะช่วยแม่จะช่วยโดยการไปตัดไม้ไผ่โอเคลูกก็ต้องไปตัดด้วยแต่ว่ามันก็ทํางานภายใต้การดูแลของพ่อแม่ความปลอดภัยนะคะแต่ว่าลูกต้องมีส่วนช่วยอ่ะหัดใช้พลาใช้ค้อนก็คือใช้ทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ใช้เพียงแต่ว่าภายใต้ความปลอดภัยเราก็ดูแลมันอาจจะมีอุบัติเหตุบ้างแต่ก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคถ้าเราทําแบบนี้มันจะตอกถ้าเราตอกลงแบบนี้ตะปูมันจะเราตอกตะปูก็จริงแต่ถ้าเราไม่จับค้อนให้แน่นลูกก็อาจจะโดนมือตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือค่อยๆเรียนรู้กันไปว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุได้แต่ก็เรียนรู้ถ้าไม่หนักหนามากพ่อแม่ก็ปล่อยให้เรียนรู้นะคะบางทีก็ได้ทําเองอะไรเงี้ยก็เขาก็ได้เรียนรู้ว่าจะทําคอกมันต้องมีหลังคาต้องมีเสาพอทําเสร็จแล้วเราต้องป้องกันงูยังไงบ้านเราอยู่เป็นธรรมชาติมันมีงูเหลือมงูอะไรเงี้ยค่ะน้องจะทํายังไงก็ไปหาเขาก็ช่วยกันคิดว่าเราเอาตาข่ายมาทําให้แม่เอาตาข่ายมากั้นได้ไหมแล้วถ้ามีหมาล่ะเอาสังกะสีมากั้นได้ไหมก็คือช่วยกันคิดออกแบบถามสะท้อนให้เขาสะท้อนการเรียนรู้เขาเสมอค่ะว่าถ้าเราทําสิ่งนี้จะเกิดเราโอเคกับมันไหมถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้จะเกิดเราโอเคกับมันไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างได้เรียนรู้สำหรับงานเกษตรนะคะก็เป็นวิถีที่เราใช้ชีวิตปกติในแต่ละวันค่ะก็เรียนรู้เราก็ให้เทคนิคให้ความรู้เขาไปในสิ่งที่เรารู้ที่เขาสนใจค่ะแล้วนอกจากนั้นก็มีเรื่องงานช่างค่ะเป็นงานช่างพื้นฐานที่เด็กจะต้องรู้ที่เราคิดว่าเขาควรจะทําต้องรู้เช่นเปลี่ยนหลอดไฟได้ซ่อมแซมของได้เล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีเรื่องภาษาและการสื่อสารเรียนภาษาโดยเน้นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วนอกจากนั้นก็มีการเรียนออนไลน์เสริมบ้างค่ะเพราะว่ามันได้ทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์ค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการส่งเข้าค่ายบ้างค่ายธรรมชาติค่ะปีละครั้งหรือว่า2 ปีต่อครั้งเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะนายบุตรนะคะธัญเนตรดาวหางเป็นผู้จัดการการศึกษาบ้านเรียนประวิรสาดาวหางสพป.อุทัยธานีเขต1จังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้น้องเก็ตไบก็10 ขวบครึ่งนะคะเรียนอยู่ชั้นระดับป .5 แล้วค่ะพอเริ่มโตขึ้นเป็นวัยพีทีแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนจากตอนเล็กๆซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องสามารถหาข้อมูลอะไรได้ดูตัวเองเยอะมากคือบ้านเราเนี่ยจะให้น้องเริ่มฝึกพิมพ์ดีดฝึกพิมพ์ไทยพิมพ์อังกฤษตอนอายุ8 ขวบก็คือเพื่อให้น้องเนี่ยเขาจะได้สามารถใช้พิมพ์สัมผัสค้นหาข้อมูลเองได้แล้วบ้านเราโชคดีอย่างนึงคือว่าน้องเขาชอบการอ่านมากอ่านออกไวเขาน้องเขาเริ่มอ่านตั้งแต่4 ขวบเขาก็สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้หลายๆอย่างด้วยตัวเองได้ก็จะสบายแม่หน่อยหนึ่งยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งว่าอันนั้นต้องประกบสอนตัวแต่วิชาอื่นก็คือปล่อยแบบฟรีสไตล์ได้แล้วก็เขาก็จะโตขึ้นมาก็จะมีความสนใจหลากหลายนะคะก็ชอบเรียนคอร์สออนไลน์ด้วยเขาก็จะดูว่าคอร์สไหนที่เขาสนใจเนี่ยอย่างบางทีเป็นคอร์สของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือของมหิดลเนี่ยซึ่งมันคอร์สง่ายๆระยะเวลาสั้นๆเขาก็จะเข้าไปดูถ้าเขาสนใจเขาก็จะลงเรียนแล้วก็เก็บใบประกาศนียบัตรเอาไว้เป็นร่องรอยทางการศึกษาด้วยค่ะแล้วก็กิจกรรมที่ชอบมากๆของเขาทุกวันนี้ก็จริงๆก็คืออันดับหนึ่งก็ยังเป็นอ่านหนังสืออยู่นะคะแล้วก็อ่านหลากหลายอ่ะอยากจะอ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือว่าต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็ไปพิมพ์ค้นหาเองได้ค้นหาใน Google หาตามวิกิพีเดียหรือคืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะสนใจเขาก็จะไปเจาะของเขาเอง
ยกเว้นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือก็จะมาถามแม่ว่าแม่อันเนี้ยมันคืออะไรยังไงเราก็จะแนะแนวเขาไปก็คือโตขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยก็คือช่วยเหลือตัวเองได้เยอะขึ้นมากๆแล้วอะค่ะสำหรับกิจกรรมที่เขาทําเป็นงานอดิเรกนะคะก็จะเป็นชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงคือเป็นคนที่แบบเหมือนกับอารมณ์ดีอะค่ะแล้วเขาก็จะการร้องเพลงของเขาเนี่ยเหมือนเป็นการฝึกสมาธิด้วยแล้วคือเขาก็จะชอบสวดมนต์ชอบสวดมนต์เหมือนกับเป็นสายมูหน่อยๆนะคะเขาก็ชอบสวดบทบูชาพระโพธิสัตว์บูชาเทพเจ้าหรือว่าบูชาเป็นบทสวดฮินดูเป็นบทสวดทิเบตอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะชอบเพราะแต่เขาจะมีเสียงดนตรีด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเป็นการฝึกสมาธิฝึกความจําแล้วก็เป็นการแบบผ่อนคลายของเขาแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าขัดเกลาจิตใจด้วยเพราะว่าบางทีบทสวดอะไรพวกนี้บางทีก็สอดแทรกคติธรรมซึ่งบางทีก็มีเป็นบทสวดภาษาไทยด้วยก็เป็นคติธรรมสอนธรรมะสอนอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้เขาแล้วก็กิจกรรมที่บ้านเราทํามายาวนานเลยนะตั้งแต่เริ่มป .1 หรือตั้งแต่5-6 ขวบเลยคือกิจกรรมออนไลน์บ้านเราเนี่ยมีฉายาว่าไพรส์เซ็นเตอร์ชอบร่วมกิจกรรมออนไลน์มากถ้านับมาตั้งแต่ป .1 ถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะร่วมเยอะมากอะที่ได้รางวัลมาก็เกือบ600 รางวัลแล้วอะค่ะคือร่วมหลากหลายมากเลยทั้งของกิจกรรมของไทย PBS ของอปวช.ของสสส.ของเพจต่างๆที่เขามีกิจกรรมออนไลน์เนี่ยเราก็ถ้าสนใจไหนแล้วก็จะร่วมเพราะก็จะมีเงื่อนไขของกิจกรรมเนี่ยซึ่งให้เราทําไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปทําคลิปวิดีโอร้องเพลงอ่านหนังสือเล่านิทานครีเอทอาหารทําขนมอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบมีกิจกรรมหลากหลายได้รางวัลบ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็มีความสุขแล้วก็สนุกกับตรงนั้นค่ะน้องก็แฮปปี้ถ้าได้มาเขาก็ดีใจเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะ น้องได้รางวัลจะเป็นพวกของกินของใช้ของเล่นก็คือกิฟต์การ์ดเป็นเครื่องเขียนเป็นอะไรเงี้ยค่ะได้มาจากกิจกรรมมาคือเยอะมากเลยเขาก็ดีใจก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมกิจกรรมออนไลน์อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆและอีกอย่างนึงที่เขาชอบอยู่ก็ยังคงเป็นของไทย PBS Kids อะค่ะเวลาเขาว่างๆเขาก็จะเข้าไปเล่นเกมตรงนั้นด้วยก็จะมีเกมหลากหลายมากเลยซึ่งเหมาะกับเด็กๆกันนะคะหลายช่วงวัยแล้วเขาก็จะมีเกมแบบอัพเลเวลไปเรื่อยๆแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลอาจจะเป็นเกมสะกดคําเป็นเกมบวกเลขเป็นเกมถ่ายรูปแล้วก็เกี่ยวกับพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆคือเขามีเยอะมีหลากหลายมากซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสนใจเนี่ยเพราะเป็นเกมฟรีด้วยเข้าไปเล่นเพื่อผ่อนคลายแล้วก็พัฒนาสติปัญญาอันนี้แนะนําเลยคือดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะแม่เจี๊ยบนะคะเป็นทำโฮมสกูลให้น้องน้ำเหนือกับน้องทิวผาของน้ำเหนือจะอยู่สพม.ปทุมส่วนของทิวผาอยู่สพป.ปทุม2ในบ้านเราส่วนมากจะเป็นกิจกรรมเราจะเน้นอยู่บ้านเราไม่ได้ค่อยได้ออกนอกบ้านกันเท่าไหร่นะเราจะมีรูทีนของเราตื่นเช้ามาคือเราจะมีตารางเรียนซึ่งแม่และเด็กเนี่ยซึ่งเจี๊ยบกับเด็กๆจะคุยกันว่าในตารางใน1 วันเราอยากเรียนอะไรบ้างช่วงนี้พี่น้ำเหนือเขาจะมีแพลนอยากไปโรงเรียนในช่วงม.ปลายซึ่งเราก็จะทำแบบเราก็จะมีอะคาเดมิกเยอะขึ้นหน่อยจะใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปวิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วก็ในเรื่องของแมทเข้าไปด้วยนอกนั้นแต่ในภาษาอังกฤษเราจะทำกันทุกวันเลยในเรื่องของแกรมมานะคะจะทำกันตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ส่วนในส่วนของวิทยาศาสตร์เราก็จะทั้งดูวิดีโอคลิปทั้งทดลองเป็นวันเป็น2 วันต่อวีคแล้วแมทก็จะทำ2 วันต่อวีคอันนี้คือเป็นช่วงเช้าและในช่วงบ่ายเด็กจะซ้อมเปียโนเด็กจะซ้อมเปียโนทุกวันเลยทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยซ้อมคนละครึ่งชั่วโมงหลังจากซ้อมเปียโนเสร็จก็จะน้องที่ผ่านเขาจะชอบคราฟจะชอบทำพวกคราฟติ้งต่างๆที่ผ่านก็จะหากิจกรรมคราฟทำส่วนพี่น้ำเหนือช่วงนี้เขาจะชอบเกาหลีเขาก็จะฟังเพลงนิวซีเขาก็จะเต้นเขาก็จะมีร้องเพลงของเขาแล้วเราก็จะทุกวันศุกร์เราจะมารีวิวกันว่าใน1 วีคที่ผ่านมา
มันโอเคไหมแฮปปี้ไหมกับวีคนี้หรือไม่หรือแบบมีตรงไหนที่อยากให้เราปรับเปลี่ยนกันใหม่น้องทิวผานะคะทิวผาจะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงมากตื่นมาก็คือในส่วนในเรื่องของส่วนตัวเราจะต้องทําเตียงก่อนแล้วก็ทําดูแลในเรื่องของส่วนตัวตื่นเช้ามาก็บางวันแม่ก็จะหาอาหารเช้าให้ไว้เขาก็จะจัดอาหารเช้าของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าเวลานี้ต้องเรียนอะไรเวลานี้ต้องทําอะไรอืมค่ะแล้วก็อย่างตอนเช้าใช่ไหมคะช่วงเช้าจะไปออกกําลังกายถ้าทิวผาตื่นสายหน่อยทิวผาก็จะเดินตามไปออกกําลังกายด้วยกันเดินตามไปเรียนที่คลับเฮาส์กับแม่แล้วก็เดินตามไปเรียนที่คลับเฮาส์กับแม่มีหลังจากที่เขาเรียนเสร็จบางวันเขาก็จะออกกําลังกายกับแม่ด้วยบางวันก็เดินลู่ด้วยกันบางวันถ้าเกิดว่าอากาศดีๆหน่อยก็จะว่ายน้ําด้วยกันหรือว่าเตะฟุตบอลด้วยกันอ้อแล้วของน้องทิพามีกิจกรรมฟุตบอลด้วยวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีไปเตะฟุตบอลกิจกรรมบ้านเจ๊ปะเจ๊ว่ามันก็เหมือนเป็นชีวิตประจําวันจะพยายามถามเขาตลอดเวลาว่าตอนนี้อยู่แฮปปี้กับอะไรทั้งสองคนเลยนะคะทิพาเขาก็จะแฮปปี้กับการทำคราฟของเขาส่วนที่น้ำเหนือเขาจะด้วยไม่รู้ด้วยอายุหรือว่าด้วยยังค้นหาตัวตนไม่เจอเขาก็จะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรอย่างบางทีคนมองเนาะจะว่าคนจะมองว่าเด็กโฮมสกูลต้องรู้ตัวตนเลยแต่บ้านเจี๊ยบอะจะรู้สึกว่าลูกเจี๊ยบยังไม่ได้รู้ตัวตนขนาดนั้นซึ่งตอนแรกเจี๊ยบก็กังวลนะแม่อยู่เจี๊ยบก็กังวลว่าทําไมลูกจะไม่รู้ตัวตนเจี๊ยบก็มองย้อนกลับไปเมื่อตอนที่จะเริ่มที่จะทำโฮมสกูลตอนนั้นเจี๊ยบรู้สึกว่าจะทำโฮมสกูลเพราะว่าเจี๊ยบอยากให้ลูกค้นหาตัวตนได้เร็วอยากให้ลูกเรียนรู้ด้วยตนเองแต่พอณจุดเนี้ยณจุดที่เราทำโฮมสกูลมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่น้ำเหนือเข้าอนุบาลตั้งแต่เริ่มต้นชั้นอนุบาลจนมาถึงจุดนี้ลูกเราก็เป็นเด็กเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเลยไม่ได้สำหรับมุมมองของเจ๊จะว่าลูกก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษบางวันที่เราเปรียบเทียบบางวันที่เราเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็รู้สึกว่าไปลูกเราแบบทำไมเลื่อยเปื่อยจังบ้านเราทำไมเลื่อยเปื่อยจังแต่คราวนี้สักพักหนึ่งเจ๊ก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่ามันก็เป็นวิถีของเราเนาะเราก็มีกิจกรรมตามวิถีของเราเองที่น้ำเหนือมีความรับผิดชอบตัวเองประมาณนึงสามารถรู้ได้ว่าใน1 วันเขาต้องมีกิจกรรมอะไรทำบ้างน้องทิวผาก็จะมีความรับผิดชอบตัวเองเขาจะรู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขาจะต้องแบบรับผิดชอบในตัวเองได้แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวด้วยช่วงก่อนนอนเราก็จะมีเล่นเล่นการ์ดเกมกันทั้งเล่นการ์ดเกมกันแบบรวมพ่อแม่ลูกเลยก่อนที่จะนอนจากเรื่องราวการเรียนรู้ของทั้ง4ครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังเป็นความหลากหลายของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าอยู่กันคนละภูมิภาคอยู่กันคนละจังหวัดนะคะใช้การเรียนรู้จากความสนใจจากความถนัดของผู้เรียนซึ่งลิงก์ไปถึงบริบทของครอบครัวค่ะว่าแต่ละครอบครัวมีพื้นเพแตกต่างกันมีความสนใจหรือมีรูปแบบการดำเนินชีวิตแตกต่างกันการเติบโตของแต่ละคนความสนใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าทุกครอบครัวค่ะสามารถที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยดูแลวางแผนกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้การเติบโตของลูกๆให้เป็นไปในรูปแบบที่ค่อยๆดำเนินไปตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะที่สำคัญเลยในรูปแบบการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังความหลากหลายตรงนี้ที่เอามาแบ่งปันกันนะคะอยากจะให้เห็นว่าในความเป็นตัวตนนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใครและไม่มีใครเหมือนได้เหมือนกันนะคะในมุมของความแตกต่างเหล่านี้เติบโตไปด้วยกันได้อยู่ในสังคมและช่วยกันสรรสร้างสังคมให้เป็นพื้นที่ดีๆในการเรียนรู้การเติบโตแล้วก็การดำเนินชีวิตร่วมกันนั่นเองนะคะเชื่อมั่นว่าในสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์สัญชาตญาณของการมีชีวิตการเติบโตนี้จะเป็นกระบวนการที่จะขับเคลื่อนศักยภาพการเรียนรู้
ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ในการที่จะพาตนเองให้อยู่รอดให้ดำรงชีวิตและพัฒนาศักยภาพสู่การพัฒนาสังคมไปด้วยกันนั่นเองในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง4ครอบครัวด้วยนะคะที่มาร่วมกันแชร์ร่วมกันแบ่งปันและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice